ช่วงที่มีการรัฐประหารจู่ๆทางผู้บังคับบัญชาก็มอบหมายให้ตัวนุชรับผิดชอบนำส่งพยานเอกสารโครงการรับจำนำข้าวให้กับศาลในคดีที่อัยการยื่นฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมันไม่น่าจะต้องเป็นเราพนักงานอายุแค่28จะต้องมาจัดทำเอกสารโครงการระดับประเทศต้องมีอะไรผิดปกติมีการเบิ้ลตัวเลขพบใบประทวนปลอมเป็นหมื่นล้านนะคะที่สอทุจริตแล้วก็เป็นบางส่วนของที่สุ่มตรวจเฉพาะเดือนมกรา56ถึงเดือนพฤษภาคม56โครงการรับจำนำข้าวมีตั้งแต่ปี2554ต่อเนื่องจนถึงปี2557สุ่มตรวจแค่ประมาณ5เดือนของปี56ตัวเลขที่มันน้อยนุชก็ไม่ได้สุ่มเน้นจับปลาใหญ่เพราะมันเยอะจริงๆกังวลว่าทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่เนี่ยค่ะตามขั้นตอนมาโดยตลอดเริ่มจากรายงานผู้บังคับบัญชาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายกฎหมายและฝ่ายตรวจสอบว่าเป็นเรื่องทุจริตจริงหรือไม่เราทำตามหน้าที่แต่กลับถูกย้อนสอนตอนที่โต้แย้งว่ามีการทุจริตเนี่ยค่ะจู่ๆนุชต้องกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชสิ่งที่พูดในที่ประชุมคือเรื่องที่เราจินตนาการขึ้นมาแล้วตอนอยู่ในองค์กรหลังจากออกมาจากจิตเวชเนี่ยนุชถูกสร้างจิตวิทยาหมู่ห้ามพูดคุยกับเราตั้งกล้องวงจรปิดที่โต๊ะทำงานเราเรียกเราเข้าไปข่มขู่ถ้าไม่อยากโดนไล่ออกไม่อยากถูกเลิกจ้างก็ต้องเงียบศาลอาญาคดีทุจริตไม่รับฟ้องจึงไม่มีการสืบพยานใดๆทั้งสิ้นถูกศาลดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาส่วนศาลรายงานกลางปลายทางไม่นำส่งเอกสารอาศัยเฉพาะเอกสารที่นุชมีในมือเพียงบางส่วนที่เป็นการสุ่มตรวจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าทั้งโครงการเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ที่สอทุจริตทั้งระดับนักการเมืองทหารระดับสูงเชิญไปเจรจาให้ยุติการต่อสู้อ้างความหวังดีไม่อยากให้เราเหนื่อยอยากให้เรากลับไปมีชีวิตปกติแล้วก็เสนอเงินจบคดีมาพอเราไม่ทำตามก็กลายเป็นการข่มขู่เราให้เกิดความกลัวว่าเราจะเจอกับอะไรได้รับอันตรายอย่างไรมีเฟซอวตารส่งรูปนุชมาเห็นเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีความกังวลว่าเราถูกติดตามมีการมาดักที่คอนโดขู่เราตรงๆนี่แหละค่ะโดยแก๊งพนันออนไลน์ข้ามชาติจริงกฎหมายมีมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีการคุ้มครองพยานกันผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทุจริตเป็นพยานในคดีอาญาแต่นุชเนี่ยต้องตกเป็นจำเลยกลับกลายเป็นว่ากฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ที่จะคุ้มครองเราเป็นพยานไม่พอกฎหมายเอื้อให้คนกระทำผิดกันแกล้งคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องทุจริตเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุนั่นแหละค่ะก็คือคนในกระบวนการยุติธรรมนุชไม่พึ่งกระบวนการยุติธรรมแล้วค่ะเนื่องจากอยู่ในศาลหมดแล้วและหลายศาลตอนนี้พึ่งสื่ออย่างเดียวพึ่งพลังประชาชนอย่างเดียวคือแพ้ในศาลก็ขอให้หลักฐานเผยแพร่สู่สังคมที่ลุกขึ้นมาสู้เพราะนุชไม่ต้องการที่จะหนีโต้แย้งเพราะปฏิบัติตามหน้าที่เห็นแก่ผลประโยชน์รัฐสุดท้ายเราโดนเล่นงานเราก็ต้องห่วงความปลอดภัยเราถ้านุชไม่ห่วง2 อย่างนี้พร้อมกันนุชหนีไปนานแล้วค่ะทางเดียวที่จะปลอดภัยคือเรื่องจริงปรากฏดีกว่าให้มันเป็นความลับติดตัวเราไปสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today